นี่ไงชิคเก้นแคนเบอร์รี่มันกลับมาแล้วอ่ะก่อนหน้านี้มันหายไปมันกลับมาแล้วปกติไม่มีนะเพราะตอนนี้มันขึ้นราคามันก็เลยเอาสลัดบางอย่างกลับเข้ามาจำได้ไหมเมื่อก่อนสลัดบาง169ตอนนี้ขึ้นเป็น199นะที่เรากินอยู่นี่ตอนนี้มันขึ้นแล้วนะมันก็เลยเอาสลัดชิคเก้นแคนเบอร์รี่มาแต่ไม่รู้นะว่ามันจะมาทุกครั้งหรือเปล่าอาจจะเป็นวันนี้ก็วันศุกร์ก็ไม่ได้วันหยุดนะปกติมันจะมาแต่เสาร์อาทิตย์แต่ตอนนี้มันปรับเท่ากับวันเสาร์อาทิตย์เลยอันนี้ผักโขมผักตัวดำซุปเงินรถไฟฟ้าไฟฟ้ามหานครอันนี้กินไปแล้วอันนี้เป็นสปินิชซุปเย็นเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมมันลดตั้งมันมีส่วนลดแปลกเนาะลดตั้ง40บาทนะต่อหัวนะกินหน่อยนะกินสิแคนเบอร์รี่คืออะไรนี่หรออันนี้หรอแคนเบอร์รี่นี่หรอนั่นมันแอลมอนด์เนี่ยหรอแคนเบอร์รี่ต้องเป็นแบบนี้เหมือนลูกองุ่นเหมือนลูกเกดทำไมต้องมีกฎหมายว่าห้ามถ่ายคนเหมือนกับแบบเขาไม่เต็มใจจะถ่ายอย่างสมมติเราถ่ายแบบเนี้ยแล้วคนไม่รู้จักอยู่ในกล้องอ่ะก็เขาไม่พอใจกฎหมายที่เพิ่งออกนี่เงานะชุดประยุทธ์ออกนี่เงาอย่าไปโทษอย่างนั้นสิมันก็ต้องมีคนมันต้องมีคนเสนอไงไม่ใช่ประยุทธ์เสนอเข้าใจป่ะมันต้องมีคนเสนอเพราะบางทีสสพวกเนี้ยพอมันได้มาเป็นสสมันก็อยากจะเสนอผลงานตัวเองไงสมมุติพี่อย่างเงี้ยพี่เสนอกฎหมายแบบอยากจะเอากับผู้ชายขึ้นมาไม่ให้ใครเปิดเผยอย่างเงี้ยพี่ก็ไปเสนอกฎหมายได้ถ้าพี่เป็นสสเข้าใจไหมบางคนอ่ะมันอยากเสนอนู่นเสนอนี่ไงเพราะมันเป็นผลงานของมันไงอันนี้ไม่ดีในที่ว่าถ่ายคุณรู้นู่นนี่ติดแล้วแม่งมาฟ้องแต่พอฟ้องกันมันก็ไม่ชนะหรอกมันอยู่ที่เจตนาด้วยว่าเขาถ่ายเนี่ยน่ะไม่รู้ว่าเนี่ยคนรุ่นไม่ชอบเลยไม่ก็คือต้องไปโทษอีสสพรรคไหนเป็นคนเสนอกฎหมายยี่เง่าแบบนี้แน่อยู่ว่าความปลอดภัยแต่มันกลายเป็นไม่เป็นมิตรไงสมมติเราไปกินหมูกระทะเงี้ยเราถ่ายแบบเนี้ยอีเหี้ยไปถ่ายแบบเนี้ยก็ไม่มีคนออกหน้าออกตาอย่ามาถ่ายไม่ชอบอะไรเงี้ยคือกลายเป็นปฏิปักษ์บอกของพรรครัฐบาลไม่เยอะของรัฐบาลก็ต้องดูสิรัฐบาลผสมมันมีกี่พักล่ะแต่มาโทษแต่ลุงตู่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ป่ะล่ะมันมากันเป็นผสมกันก็เพื่อผลประโยชน์เห็นไหมอีสมศักดิ์อ่ะแก้กฎหมายเพื่อช่วยอีนักโทษชราให้กลับมาแล้วให้อยู่บ้านได้โดยไม่ต้องติดคุกไม่ใช่ไหมมันเลยอยากกลับมาแล้วไงตอนนี้เพราะว่ามันกดเห็นว่าออกกฎหมายแล้วผ่านแล้วอ่ะติดคุกในบ้านจะบ้าเลยมันช่วยกันไงไอ้พวกนี้ถึงบอกไงช่วยกันพรรคการเมืองมันก็ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวพวกมันเองด้วยนั่นแหละมีติดคุกในบ้านด้วยตลกอร่อยอ่ะป้อนตลกมีติดขึ้นบ้านก็ตอนแรกมันพยายามออกกฎหมายว่าลดโทษให้คนที่จำนำข้าวไงบ้านมึงเป็นโรงแรมลดโทษให้พวกจำนำข้าวปีหนึ่งก็ลดทีหนึ่งกลายเป็นว่าติดคุก50ปีเหลือไม่กี่ปีแต่โกงไปหายไปลุงตู่ต้องมาใช้นี่จำนำข้าวไปถึงปี2570นะเนี่ย75นะถึงจะหมดนะปีละ 3-4 หมื่นล้านนะวงการในนี้เงินดิจิตอลวงการนี้แม่งแบบแม่งไม่รวยเอาเงินจริงไปแลกเงินในเกมเออใส่คนแม่งด่ากันเลยคนแม่งอัดก็อีเผ่าไทยไงเสนอพรรคเผ่าไทยไง
มันเลิกล้มแล้วไงตอนนี้มันออกมาแล้วว่าทำไม่ได้ไม่เห็นหรอมันกลัวผิดกลัวเอากลัวโดนเอาผิดไงว่าหาเสียงก็ทำไม่ได้นี่ค่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศนะจ๊ะ